พนักงานลงในส่วนของตาราง Excel สำหรับนำขึ้นโปรแกรม Mac 5คอลัมน์ A ใส่เป็นรหัสพนักงานที่เรากำหนดขึ้นมาคอลัมน์ B ใส่เป็นรหัสแผนกซึ่งเราจะมีการกำหนดรหัสแผนกผูกไว้กับรหัสพนักงานคอลัมน์ C ใส่เป็นเลขผู้เสียภาษีของพนักงานคอลัมน์ D ใส่เป็นชื่อพนักงานภาษาไทยคอลัมน์ E ใส่เป็นชื่อพนักงานภาษาอังกฤษคอลัมน์ F ใส่เป็นวันเกิดของพนักงานคอลัมน์ G ใส่เป็นวันที่เริ่มทำงานของพนักงานคอลัมน์ H ใส่เป็นวันที่เลิกทำงานหรือวันที่พนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทคอลัมน์ I J K ใส่เป็นที่อยู่ของพนักงานซึ่งแบ่งเป็น3บรรทัดบรรทัดแรกใส่เป็นที่อยู่โดยเป็นเลขที่ซอยหมู่บ้านถนนบรรทัดที่2ใส่เป็นตำบลอำเภอหรือแขวงเขตบรรทัดที่3ใส่เป็นจังหวัดและรหัสไปรษณีย์คอลัมน์ Lเป็นเบอร์โทรของพนักงานแต่ละท่านคอลัมน์ M เป็นตำแหน่งงานของพนักงานคอลัมน์ N เป็นสถานะของพนักงานคอลัมน์ O เป็นจำนวนบุตรของพนักงานคอลัมน์ P เป็นจำนวนบุตรที่เรียนอยู่ของพนักงานแต่ละท่านคอลัมน์ Q เป็นจำนวนบุตรที่ไม่ได้เรียนหนังสือคอลัมน์ R เป็นเงินเดือนของพนักงานและคอลัมน์ S เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพนักงานแต่ละท่าน